ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้ข้าว19ก็ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมนะครับก็เมื่อวานที่พี่บอกไว้แล้วว่าพี่ต้องไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และ ICT นะครับเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณปีพ.ศ. 2565นะครับซึ่งที่เราได้วงเงินที่เราไปชี้แจงก็อยู่ที่38ล้านบาทเศษนะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้ไปชี้แจงในเรื่องของแผนงานพื้นฐานนะครับที่เราขอไป14ล้านบาทเศษนะครับตรงนี้ก็เป็นทั้งชุดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะครับรวมไปถึงที่เราจะทดแทนของเดิมของเราที่ใช้มานานแล้วนะครับก็มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC 200เครื่องโน้ตบุ๊ก150เครื่องนะครับก็อันนี้ก็พี่ก็มีแผนนะครับที่ว่าโน้ตบุ๊กก็เพื่อให้น้องๆได้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานที่เราจะต้อง work from home ด้วย work from anywhere ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สำคัญครับโน้ตบุ๊กก็จะเป็นอุปกรณ์ที่น้องๆก็สามารถที่จะหยิบยืมไปใช้ได้นะครับทำให้คล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งก็คือเป็นแผนยุทธศาสตร์นะครับก็อยู่ในวงเงิน23ล้านบาทเศษนะครับก็เป็นโครงการสำคัญสำคัญนะครับที่พี่ได้ไปชี้แจงก็คือเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์นะครับหรือเราเรียกสั้นๆกันว่าออข่าวนะครับอันนี้งบประมาณ13ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นชุดครุภัณฑ์ของโครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อยู่ในวงเงิน10ล้านบาทเศษตรงนี้ก็จะไปสนับสนุน e-court room นะครับศาลปกครองในภูมิภาค5แห่งด้วยกันนะครับมีของพิษณุโลกนครสวรรค์อุบลราชธานีอุดรธานีแล้วก็ยะลาก็ขอบอกข่าวดีน้องๆ นะครับว่าการชี้แจงเมื่อวานนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยดีนะครับทางคณะอนุกรรมาธิการท่านก็เห็นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องใช้งบประมาณทั้ง38ล้านบาทเศษนะครับก็ไม่มีการตัดรายการใดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ในปี65น้องๆก็จะมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพที่ดีเพื่อทำงานให้กับศาลปกครองได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สำหรับเมื่อวานนี้ขณะที่เตรียมตัวที่จะชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องงบประมาณก็ทางสำนักประธานศาลปกครองสูงสุดก็แจ้งไปว่ามีเรื่องด่วนที่จะให้พี่เซ็นหนังสือเวียนนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับเป็นเรื่องการยกระดับมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และลอกใหม่นะครับซึ่งพี่เคยบอกแล้วว่าทุกที่คือที่ทำงานของศาลปกครองนะครับเพราะนั้นก็เลยมีการเสนอ เรื่องที่ให้พี่ทำหนังสือแจ้งเวียนคำแนะนำของท่านประธานเนี่ยนะครับผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ทาง e-สารบัญนะครับซึ่งขณะพี่อยู่ที่สภานะครับเตรียมตัวที่จะชี้แจงอยู่นะครับก็สามารถเซ็นหนังสือเวียนให้หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ทันทีเลยนะครับให้รับทราบคำแนะนำของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งพี่ก็จะขอเอานำมาสื่อสารกับพวกเรานะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโดยท่านประธานศาลปกครองสูงสุดท่านได้ออกข้อแนะนำลงวันที่13กรกฎาคมนะครับก็มีสาระสำคัญดังนี้นะครับ1ก็คือการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักโดยลดความเสี่ยงของคู่กรณีและประชาชนที่จะมีโอกาสได้รับหรือเป็นผู้แพร่เชื้อจากความจำเป็นที่จะต้องติดต่อราชการกับศาลปกครอง 1.1 ให้สำนักงานศาลปกครองจัดให้มีช่องทางเพื่อรองรับการติดต่อราชการกับศาลในทุกช่องทางนอกเหนือจากการที่ต้องมาติดต่อโดยการเดินทางมาที่ศาลด้วยตนเองเช่นการติดต่อผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่อทางไปรษณีย์โทรสารโทรศัพท์หรือสื่ออื่นๆและพึงจัดให้มีช่องทางดังกล่าวอย่างเพียงพอทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของคู่กรณีและประชาชนที่จะมีโอกาสได้รับหรือเป็นผู้แพร่เชื้อจากความจำเป็นที่จะต้องติดต่อราชการกับศาลโดยการเดินทางมาที่ศาลด้วยตนเอง 1.2 ให้สำนักงานศาลปกครอง
เร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการให้บริการแก่คู่กรณีและประชาชนตามช่องทางการติดต่อที่จัดให้มีขึ้นตามข้อ 1.1 2. การกำหนดมาตรการให้บุคลากรของศาลปฏิบัติงานที่บ้าน 100% 2.1 ให้ผู้บริหารศาลและผู้บริหารสำนักงานพิจารณาใช้มาตรการให้บุคลากรของศาลปฏิบัติงานที่บ้าน 100% ผ่านระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและสุขภาพของบุคลากรของศาลเป็นสำคัญประกอบกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 2.2 ให้ผู้บริหารศาลและผู้บริหารสำนักงานพิจารณาจัดให้มีบุคลากรศาลมาปฏิบัติงานตามจำนวนที่จำเป็นและเมื่อได้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนแล้วเสร็จเมื่อใดก็ให้บุคลากรของศาลเดินทางกลับไปปฏิบัติงานที่บ้านต่อได้โดยทันทีในงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้งานที่ต้องติดต่อหรือให้บริการแก่ประชาชนโดยตรงเช่นงานรับฟ้องงานรับและส่งคำคู่ความงานนำส่งหรือปลดหมายงานบังคับคดีเป็นต้นงานพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่กรณีต้องกระทำต่อหน้าศาลและคู่กรณีไม่มีความประสงค์หรือไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพงานพิจารณาพิพากษาคดีที่ได้กำหนดเป็นตารางเวรการปฏิบัติงานเอาไว้งานในลักษณะอื่นที่ผู้บริหารศาลหรือผู้บริหารสำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานณอาคารที่ทำการศาลการประชุมปรึกษาทางคดีหรือการประชุมงานทางบริหารพึงพิจารณาให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบที่สำนักงานศาลปกครองจัดให้และด้วยวิธีการสร้างห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน 3. การบริหารจัดการคดีบางประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 3.1 คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้ผู้บริหารศาลพิจารณาจัดให้เป็นคดีที่มีความเร่งด่วนเพื่อให้คู่กรณีได้รับทราบผลการพิจารณาพิพากษาคดีโดยเร็ว 3.2 คดีในเรื่องอื่นๆให้ผู้บริหารศาลพิจารณาบริหารจัดการคดีและให้ตุลาการศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จไปโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายของคู่กรณีหรืออุปสรรคข้อขัดข้องที่จะเกิดแก่คู่กรณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีเพื่อยกระดับมาตรการในการ เกิดสภาวะโควิด19ที่ขึ้นมาในระลอกใหม่นี้นะครับก็ขอให้พวกเราถือเป็นแนวปฏิบัตินะครับตั้งแต่ผู้บัญชาในระดับสำนักนะครับจนไปถึงน้องๆบุคลากรนะครับก็ให้ยึดแนวทางของคำแนะนำของท่านประธานสูงสุดท่านประธานสำนักงานสูงสุดของเราเนี่ยนะครับเป็นแนวทางในการทำงานนะครับกับสุดท้ายนี้ก็ฝากให้พวกเรานะครับส่งกำลังใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางสาธารณสุขรวมถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นะครับพอมีเวลาก็ทำคลิปนะครับวิดีโอ1นาทีนะครับที่เราจะส่งพลังใจให้กับครอบครัวประเทศไทยผ่านภัยโควิดไปด้วยกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขกับการทำงานที่เราเปลี่ยนระบบใหม่นะครับที่พยายามที่จะให้ work from home จนไปสู่ work from anywhere ให้ได้นะครับกับสวัสดีครับขอให้เราได้ลองพ่ายแพ้เมื่อไรที่ใจอ่อนแอขอคนไทยจงสามัคคีไม่มีใครไม่เคยโชคร้ายและไม่มีใครไม่เคยโชคดีเจอปัญหาที่เราไม่อาจมีน้องต้องสู้
ชนะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องร่วมกันเป็นพลังช่วยเหลือเพื่อแผ่กันไว้ต้องร่วมแรงร่วมใจเท่านั้นอาจหาถึงจะบังเกิดห่างกันแค่สักพักหนึ่งทนคิดถึงกันแค่เพียงไม่นานกินร้อนช้อนกลางลดสัมผัสถ้ามีอาการอย่าออกไปไหน Social distancing เพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัยเรื่องร้ายๆไม่นานก็ผ่านไปประเทศไทยยังไงต้องชนะและครั้งนี้ต้องชนะชนะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องร่วมกันเป็นพลังช่วยเหลือเพื่อแพ้กันไว้ต้องร่วมแรงร่วมใจเท่านั้นอธิษฐานจึงจะบังเกิดชนะ